เอาตรงๆกันนะครับว่าถ้าคุณระยุทธอยู่ตามเงื่อนไขตามกรอบความได้เปรียบวาระที่มาเป็นนายกเขาอยู่ถึงปี70นะ <so> แค่6ปีเองอะทนทนไปก่อน <c oughs> แต่เอาจริงๆแต่ผมแต่ผมไม่ทนอะคนหนึ่ง <c oughs> คือมันมันเป็นเรื่องคําถามที่ขำนะว่ามันไม่มีใครดีแคุณประยุทธ์แล้วเหรอเงี้ย <c oughs> รัฐบาลชวนหลีกภยัยรัฐบาลบรรหาร็ดีเนี่ยถามว่ามีการลงลูกการแต่งตั้งในพมไหมมี คุณทักษิณพลาดมากคุณไปว่าหรือทหารอะไรอย่างนั้นนี่แต่ว่าคุณใช้วิธีคิดไม่ต่างอะไรเลยนะครับ mm hmm. กับนักการเมืองที่เอาเครือญาติข้าม Fast-Tag mm hmm. ผมพูดในพอยต์เรื่องว่าคุณทักษิณเนี่ยถากปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ไปยุ่งเกี่ยวให้เกียรติกองทัพให้เขาเป็นไปตามคันลองเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคุณทักษิณจะไม่พังเร็วแบบนี้ พูดเรื่องคุณทักษิณการเมืองกับกองทัพมากันสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณแล้วผมย้อนเวลาคุณบอกผมไปคุเจอหน้าคุณทักษิณเนี่ยผมจะถามคุณทักษิณคุณจะย้ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไหมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นเ,นนเป็นในทหารที่มีต้นทุนในทางสังคมเป็นที่ยอมรับดานมืออาชีพสูงมากนะฮะเป็นผู้จาการาบก4ปีวันที่รับตําแหน่งผู้จาการหันบกในเดือนแรกท่านลาออกจากที่ที่สมาชิก ุฒิสมาชิกในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นคือมาจากการแต่งตั้งท่านบอกขอเป็นทหารที่ทําเป็นอาชีพทหารเพียงตําแหน่งเดียวคําถามนี้อาจจะมาถามในพลสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะที่ว่าลำดงตําแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกไปด้วยเป็นอะไรไปด้วยอันนั้นพวเป็นรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แต่พวกเอกสุสสรยุทธ์เล่นบทตรงนั้นแลาทำให้คนเกิดความไว้วางใจและพวกในพลที่ไปหากินหาเศษหาเลยเปิดบ่อนเป็นทําแบบแรอปพแบบผิดกฎหมายอะ่ะโดนจัดการมากในช่วงนั้น เขาลืมนะตอนคุณสยุทธ์เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีการยุบกองพลรบพิเศษที่สองที่รบบุรีประหยัดก็ประมาณหลายพันล้านเลยนะยุบตําแหน่งที่ไม่จําเป็นลดจานวนในพลเห็นได้ชัดหลายคนบอกว่าเออในพลเยอะเมืองไทยเยอะแต่ในยุคคุณสุยุทธ์เนี่ยมีการปรับลดอาจจะเพราะว,วิกฤตต้มยำกุ้งก็ได้แต่หลายเหตุผลเนี่ยม,มันสอดรับกันนะครับคนเลยเชียร์คุณสุยุทธ์แล้วคุณทักษิณเนี่ย อาจจะคิดอะไรก็แล้วแต่มองเรื่องธุรกิจเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องพมา่าเรื่องในตอนนั้นที่มีระบงระเบิดมีการยิงกันมีอะไรกันตามชายแดนทาให้ฐานพมา่าบาดเจ็บล้มตายกันนะแล้วก็เป็นการข้อหาเรื่องอะไรโอเวอร์รีแอคอะนะผมจําคํานี้คุณทักษิณได้ดีหลังจากนั้นไม่นานผมจำว้เดือนสิงหาคม2545คุณทักษิณย้ายคุณสุรยุทธ์ไปเป็นผู้จัดการหานสูงสุด ต้องยอมรับว,ว่าการเมืองไทยการทหารไทยเนี่ยตำแหน่งผู้วิชการทหารสูงสุดคือยักษ์ที่ไม่มีกระบองมันไม่เหมือนพมา่าไม่เหมือนอินโดนีเซียนะครับผู้วิชการทหารสูงสุดเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จสูงสุดจริงๆนะผมบับรเนี่ยก็คือเป็นแค่ผู้ประสานแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่นะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ย้ายคุณสุรยุทธ์ไปเนี่ยปี2545คุณชัยสิทธิ์ชินวัตรมาเป็นผู้ช่วยผู้วิชาการทหารบก ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าพราะคุณไปว่าหรือทหารอะไรอย่างนั้นได้ยินแต่ว่าคุณใช้วิธีคิดไม่ต่างอะไรเลยนะครับนักการเมืองที่เอาเครือญาติข้าม f a s t ์แท็กคุณชัยสิทธิ์ขาดความชอบธรรมเอาละโปรดกล้าไปแล้วคุณจบแต่ว่าหมายถึงว่าแคนดิเดตคนอื่นๆที่เขามีสิสธิ์มีความชอบธรรมเติบโตมาจากสายราชการคุณชัยสิทธิ์อาจจะโชคาีที่นามสกุลชินวัตรแล้วถามว่าคุณชัยสิทธิ์ขาดความเหมาะสมอะไรที่คุณทํใไมคุณทักษิณยิงเลือดนักการเมืองไทยเชื่อว่าถ้า กองทัพให้การสนับสนุนมีความพักดีรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลน่าจะไปยาวคุณทักษินอาจจะคิดแบบนั้นแต่คุณชัยสิทธิ์เนี่ยผมจําได้เลยนะครับว่าเมษาสีส่สเมษาสีส่สเป็นที่ปรึกษากองทัพบ,บกพลโทจากคนตรีนะเป็นพลโทนะครับแล้วก็กัญญา44เป็นรองผู้จัดการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาอยู่กองบัญชาการฐานสูงสุด เมษาสี่ห้าคุณชัยสิทธิชินวัตรเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองประชาการท้งสุดพลเอกและก็กันยาสี่ห้าเป็นผู้บัญชาการเอ,อเป็นผู้ช่วยผู้ปัะชาการหันบกและหนึ่งปีต่อมาขึ้นเป็นผู้ปัะชาการหันบกคือการโตแบบก้าวกระโดดเดี๋ยทำให้กองทัพเกิดความไม่ไวไ,ไวไไวางใ,ใจฝ่ายการเมืองมายุ่มย่ามสังเกตสิครับว่ารัฐบาลชวนหลีกภยัยรัฐบาลบรรหาร็ดีเนี่ยถามว่ามีการลง้งลูกการแต่งตั้งในพุมไหมมี มีนะครับพลเอกชวลิตเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลคุณบรรหารแต่งตั้งพลเอกประมวลพลาสินจากเสนาธิาการทหารกองบัญชาการทางหลวงุดเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทหารบกและขนาดรองผู้จัดการทหารบกคือพลเอกไคบูญเอ็มพันธ์โยกข้ามไปเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมถามว่าเพราะฝ่ายการเมืองเขามองว่ามีความชอบทําอะไรบางอย่างนะครับความเหมาะสมความอะไรบางอย่างแล้วคนที่มาเป็นแทนเขาก็เติบโตในหน้าที่ตามความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ นี่คือยอมรับคําตัดสินนะครับของผู้บัคัาบัญชาแต่คุณทักษิณเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนายมตีใช้อํานาจเบ็ดเสตร็จตรงนี้ไม่ได้มองถึงไทม์ไลน์ว่าคุณชัยสิทธิ์คุณชัยสิทธิ์เออถ้าโตเป็นหานลามอยู่ในกองพลที่หนึ่งมาตลอดเนี่ยก็ว่าไปอย่างแต่คุณชัยสิทธิ์เติบโตมาจากกองทัพภาคที่สี่ไกลพื้นที่อ่ะพูดตรงๆท่านพูดอย่างเงี้ยแต่แน,น่นอนแหละมันถ้าให้ขวัญกำลังใจเออทหารจากกองทัพภาคที่สี่มีโอกาสเป็นผู้ัญชาการทหารบกบ้างมันก็น่าชื่นใจโอเคไม่ว่ากันแต่ตรงนนั้้่ะแลว ที่สาคัญไม่พอคุณทักษิณวางเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นสิบมากมายแบบแบบขย่งก้าวกระโดดอ่ะมันทําให้ระบบอาวุโสระบบเซนิตี้ของของกองทัพพังนะครับแล้วใครจะอยากเติบโตก็ต้องวิ่งเข้าหานะครับคนอากาศเอกคงศักดิ์บรรธนาเงี้ยผู้จัดการานาอากาศเงี้ยใช่ไหมฮะฟาสแท็กก็โอเคอ่ะท่านก็มีความรู้ความสามารถแต่มีความใกล้ชิดเป็นนั่นตีหมาไทยเป็นนั่งตีขามานาคมเห็นไหมฮะ ในในเวลาต่อมารัฐบาลคุณทักษิณเทอมสองนั่นก็ทําให้คนเกิดความรู้สึกเฮ้ยไม่สบายใจละผมพูดในพ้ยยเรื่องว่าคุณทักษิณเนี่ยากปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ไปยุ่งเกี่ยวให้เกียรติกองทัพให้เขาเป็นไปตามคันลองเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคุณทักษิณจะไม่พังเร็วแบบนี้คือคุณสมทัตนานพลเอกสมทันานมาแทนพลเอกสรยุทธ นะครับเป็นคุณชัยสิทธิ์แล้วก็คุณประพุทธฏ์งวงสุวรรณนะแล้วคุณสนทิบุญยรัชกิินคือตั้งแต่4 5่หถึงสีเนี่ยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดปีเนี่ยเปลี่ยนผู้ชักการหันบก4คนแล้วมีถึง3คนมีม,มีมีคุณสุรยุทธ์คุณสมทัศน์และคุณชัยสิทธิ์ที่ต้องไปเกษียณในตําแหน่งผู้ชักการหันสูงสุด mm hmm. คุณทักษิณอาจจะชะล่าใจมั่นใจว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่สําคัญที่สุดท,ที่ทรงอนานาจมากที่สุดได้ไอ้ตรงนี้แหละคือการนับถอยหลัง อายุทางการเมืองของคุณรัฐบาลลักสินเองเพราะคุณไปไปผมไม่อยากจะใช่ว่าย่ำเยียยไปแทรกแซงแล้วกันใช้อย่างสุภาพที่สุดมันทำให้ทหารวุฒิทหาร,ร,หารต้องเป็นทหารการเมืองหรือเปล่ปาถึงจะเติบโตได้งนั้นคุณไปทําลายเอกภาพอะไรตรงนี้ของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะโหดขึ้นกว่าเดิมโหดในที่นี้เนี่ยถ้าคนสนใจบอกเอาละรัฐบาลสูยุธเข้ามาเป็นพลเอกสยุ์มาเป็นนายมนตรีโดยที่คุณสนที่เป็นหัวหน้ารัฐหารเข้ามาเขาทําอะไร เขาก็แน่นอน่าเขียนพรบกระทรวงกลราโหมปี51ไม่ให้ฝ่ายการเมือแงแรกแซงมีลัมตีกา وم, mm. ลาโหมลัมตีช่วยที่เหลือก็พรบเหล่าทัพเวลาจะโหวตตาแหน่งในพลระดับสูงเนี่ยต้องผ่านความเห็นโดยสภาการาโหมแบบนี้นะ mm. การเมืองทําไม่ได้ต่อไปละ mm. เห็นไหมฮะมันจะเริ่มโหดให้ฝ่ายการเมืองก็เริ่มห้าวอย่างนี้ในแนวคิดคอนเซปต์ตะวันตกเนี่ยรัฐบาลพลเรือนที่มีเหนือกว่ากองทัพทาไม่ได้สิก็ใช่ไง เพราะฝ่ายการเมืองเคยทําเป็นให้เขาจําเป็นบทเรียนมาแล้ว <_ D> ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมาเราก็เห็นว่ากองทัพก็ได้เพิ่มขีดความสามารถเปิดตําแหน่งอะไรมากมายเยอะแยะในกรอเรามานอนในอะไรมากมายแทบจะกลายเป็นอดีเซียนในสมัยยคุคสุหาโตอะในยุคทวีบทบาทอ่ะ <_ D> ผมคิดว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเขาใครจะว่าอะไรแต่เธอฉลาดพอที่จะให ให้เกียรติพื้นที่กองทัพว่าไปตามบทบาทแต่ตรงนี้มันท้ให้กองทัพมีบทบาทนาอย่างแรงคุณยิ่งรักเข้ามาในช่วงเกิดมหาอุกกัยอ่ยกองทัพมีบทบาทอย่างสูงในการเรื่องภาพรักในการยอมรับต่างๆประกอบว่าคุณประยุทธ์มีตําแหน่งมีอายุราชการถึง4ปีนะฮะเข้ามารับตําแหน่งปี53าสามกษบ57ห้าเนะฮะท้าไมเขามีโอกาสสะสมบาร,รมีความอะไร ภาคพวกพวกพร้อมความไว้ใจได้ในกองทัพผมมาอธิบายงี้ว่าการรัฐประหารเนี่ยกองทัพเนี่ยไม่อยากทาแล้วมันยากขึ้นมันมีความซับซ้อนเรื่องสมการอํานาจในกองทัพมันมีมุ้งเยอะเอารัฐประหารสามครั้งล่าสุดแล้วกันพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับบีดาพลเอกอพิรัตเนี่ยอดีตผู้จัดการหันบกเนี่ยต,ตอนนั้นท่านเป็นผู้จัดการหันองสุดท่านยึดอนานาจในปี3 4สี่ แต่น้ำหนักลหลักๆเนี่ยคือพลเอกสุจินดาคาราปยูนคือผู้ชักการันตบกเอาด้วยถ้าทอบอไม่เอาด้วยยังไงก็ทาไม่ได้พลเอกสุจินดาอายุราชการอายุ58ปีสําคัญนะรับตําแหน่งมาได้ปีหนึ่งพบทบ,บได้ปีหนึ่งพลเอกสุทธิบุญยเกษกลินตอนยึดอํานาจตัวเองอายุ59ส่วนพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจ22พฤษภาคม57เหลืออายุราชการ 5เดือน4เดือนนั่นหมายความว่าสมัยก่อนคนยึดอำนาจอายุ40ต้นๆนนะ่ยนะฮะพูดง่ายว่าความซับซ้อนหรืออะไรต่างๆมันมีเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยมันไม่ง่ายที่คุณประยุทธ์ทําได้เนี่ยการอยู่ตาแหน่งผู้จัดการอาหารบวกถึง4ปีเนี่ยสามารถจับใครโยกย้ายเอาคนนี้ไวใ้ใจได้มันทํางานใกล้ชิดอยู่สับสนให้เติบโตมากขึ้นอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำว่าการทำรัฐหารต่อไปเนี่ยคนจะจะยากขึ้นเพราะ ดูความยากสิครับว่าการจัดคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสชอเนี่ยมีอดีตผู้ชาการหารบกกี่คนที่อยู่ในคอรบอรคุณประยุทธ์รประยุทธ์หนึ่งเนี่ยมีคุณประวิทย์คุณอนุพงศ์นะฮะแล้วตัวคุณประยุทธ์เองเึิ่งต่อมาคอรอรประยุทธ์มีการปรับต่อมาคนเอกอุดมเดชอ่าก็เป็นผู้ชาการหารบกคนที่4ที่อยู่ในคอ,อร์รตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยกลางหมรัฐบาลประยุทธ์ยังมีอดีตผู้ชการหารสูงสุด พลเอกธนาศักดิ์ปฏิมามากรที่เป็นเพื่อนรุ่นรุ่นอดีตรัฐมนตรีกลาอดีตปลัดก,กระทรวงกลาโหมอีกถึงสามถึงสี่คนนะฮะสุรศักการเจ้าน้ารัตน์สิริชัยดิตกุลอะไรเงี้ยชัยชานช้างมงคลอะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นมไม่นับอดีตผบทอผบตรผบทรที่มาอยู่คอรมอเพราะอะไรนี่คือการจัดสรรอำนาจเพราะว่าเมื่อก่อนคุณผบทบกับคุยกับแม่ทัพหนึ่งพบพลหนึ่งพอละยึดอำนาจได้หมดทุกอย่างยึดสถานีวิทยุยึดสถานีโทรทัศน์ได้ แต่นี่ไม่ใช่ไงคุณต้องการองค์คาพยพเครือข่ายส่วนอื่นๆเพราะไม่ต้องการให้ความลับั่วไหลนั้นการรัฐประหารเนี่ยเขาคิดว่าทําไมได้ง่ายสุดคือนะฮะเขาก็ต้องใช้คำว่าร,รัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยมันมีนักรัฐศาสตร์อเมริกันนี่ยโอซานวาโลนะครับหรือรัฐประหารเพื่อรัฐมนูหรืออะไรก็แล้วแต่จะใช้ที่พม่าจะใช้เงี้ยคือเขาจะฉีกอะไรออกมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้ละค,คือกติกาที่เขาออกแบบให้เขาได้เปรียบเนี่ย เขาก็บอกนี่ไงทำประชามติมาแล้วนะจากเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาอ้างอย่างนี้ไงฮะซึ่งแน่นอนนีน่คือยูนิฟอร์มใหม่ของกองทัพยูนิฟอร์มที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นเครื่องแบบที่มีความชอบธรรมจะอยู่กับเขาได้นานที่สุดมากกว่าการใช้รถถังออกมานี่รูปแบบการรัฐประหารจะเป็นภาพแบบนี้นะครับเอาตรงๆลง,ง,งนะครับถ้าคุณระยุ อยู่ตามเงื่อนไขตามกรอบความได้เปรียบวาระที่มาเป็นนายกเขาอยู่ถึงปี70นะ70 <so> แค่6ปีเองอะทนทนไว้ก่อนนะครับเอาเอาจริงๆแต่ผมแต่ผมไม่ทนอะคนหนึ่ง <Yeah. S 1> คือมันมันเป็นเรื่องคําถามที่ขำนะว่ามันไม่มีใครดีแบบคุณไปยุทธ์แล้วเหรออย่างเงี้ยมันเป็นปัญหานะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถสร้างผู้นําทางการเมืองใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นความเลือกทางหวังความหวังอะไรขึ้นมาใหม่ได้หรือแข่งขันได้นะครับ น,นี่คือเราต้องมาสํารวจความบกพร่องของตัวเองแล้ววิธีคิดของบ้านเราเป็นอะไรอยู่นะครับเพราะนั้นคุณไปยุทธ์เราก็เห็นน่ะเห็นบุคลิกหรืออะไรบางอย่างนะฮะว่าความเก่งกาจความสามารถใครเชียร์ก็รักไปแต่คนเห็นข้อบ,บอกพร่องก็มีไม่น้อยเราจะทนให้ท่านอยู่จนตอนอายุ7จเหรอ,อเห็นไหมทุกวันนี้ก็ผมบางไปข้างต้องหวีไปอีกข้างหนึ่งแล้วหัวล้านไม่ได้ปรับโง่เห็งอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวคนรักลุงตู่เป็นติ่งก็มาถล่มผมแต่เป็นเรื่องจริงนี่